ื่อตุลหิรัญญาลาวันนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็เป็นไลก้าแอมบาสเดอร์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศนะครับก็สอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพกับวิชวลอาร์ตโดยตรงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนสังเคราะห์แสงนะครับ School of Photographic Art ครับทำไมถึงต้องตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนสังเคราะห์แสงนะครับก็อย่างที่เราเข้าใจกันดีว่าวัตถุดิบสำคัญที่สุดในโลกการถ่ายภาพนี่คือแสงเราก็แค่รู้สึกว่าในยุคปกติเนี่ยครับใครก็ถ่ายรูปได้ก็จริงแต่เราอยากให้นำแสงที่เป็นวัตถุดิบของการถ่ายภาพเนี่ยมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์หรือว่าถ่ายให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการคือผมเลยรู้สึกคำว่าสังเคราะห์เนี่ยมันกลายเป็นคิดแบบมีกระบวนการคิดแบบมีนัยยะในการถ่ายภาพอย่างเงี้ยครับทำไมผมถึงชอบถ่ายภาพขาวดำมากกว่าภาพสีจริงๆคำตอบง่ายๆฮะก็คือตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวินาทีเนี้ยครับเราเห็นภาพด้วยตาเราเนี่ยเป็นภาพสีตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนวิธีการเห็นนะครับ perception ในการตีความของเรามันจะเปลี่ยนทันทีเมื่อไหร่ก็ตามเราแทนที่ความเป็นจริงด้วยขาวดำอย่างเงี้ยครับแต่ละคนที่ดูภาพจะหยิบเอาประสบการณ์ของตัวเองที่มีมาตั้งแต่อดีตมาใส่เข้าไปในสิ่งที่เราทำมันเลยทำให้ภาพนั้นมันดูมีการพูดคุยกับผู้ที่ดูภาพมากกว่าการที่เราจะยัดเยียดความคิดเราหรืออะไรให้เขาเต็มๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในโลกการถ่ายภาพของผมเนี่ยมี3ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณสุรัตน์โอสานุเคราะห์นะครับก็เป็นนายกสมาคมถ่ายภาพตั้งแต่ยุคที่ผมเป็นเด็กนะครับก็เป็นผู้ที่ทำให้ผมได้เข้ามาสู่วงการถ่ายภาพนะครับก็ถือเป็นคุณอาสุรัตน์เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษศิลปินสำหรับผมนะครับคนในวงการถ่ายภาพก็จะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับท่านที่สองก็ในช่วงพัฒนาผลงานพัฒนาสกิลทักษะหลายๆอย่างในการทำงานก็คือพี่ติ้ววสินบุรีสุภานิชวรภาสนะครับก็พี่ติ้วเนี่ยจากการที่พี่ติ้วเป็นคนทำเซรามิกนะครับแต่ก็ทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยคือทุกครั้งที่คุยกับพี่ติ้วในช่วงเด็กๆที่พัฒนางานเนี่ยฮะผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเองก็มีความเป็นคนทำงานสายครีเอทีฟแต่ว่าพอเจอพี่ติ้วเนี่ยผมเหมือนเจอโลกอีกใบหนึ่งคือมันเป็นมุมมองที่แบบคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงตลอดเวลานะครับก็แล้วก็ท่านสุดท้ายเนี่ยครับก็คือคุณนิติกรไกรวิเชียรนะครับผมก็จะเรียกว่าพี่ล็อบบินนะครับอาจารย์นิติกรเนี่ยก็เป็นนายกสมาคมถ่ายภาพสมัยก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นผู้ที่ผลักดันแล้วก็ให้การสนับสนุนให้โอกาสให้ความเมตตากับผมในโลกการถ่ายภาพนะครับมากๆแล้วก็ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ถนัดมากในการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของตัวผมเองมากๆครับจริงถ้าพูดเรื่องโควิดเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าวิกฤตการณ์นี้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในอนาคตข้างหน้าแน่ๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดและเรามีอยู่กับตัวมากๆนี่คือการที่เราต้องไม่ท้อถอยนะฮะต้องอัดพลังงานตัวเองเข้าไปเยอะๆยิ่งเรามี energy บวกมองโลก positive เยอะๆเข้าไว้เนี่ยฮะไอสิ่งที่เราคิดบวกแบบนี้มันจะส่งผลต่อคนรอบข้างคือถ้าเกิดเราซึมเศร้าหรือเราท้อแท้ลงไปด้วยเนี่ยทั้งหมดบรรยากาศรอบข้างตัวมันจะดาวลงไปสิ่งที่เราควรจะทำก็คืออย่าไปกลัวมันฮะสู้กับมันในแบบที่เราพอจะทำได้ในรูปแบบของตัวเองแต่ก็พยายามดูแลตัวเองดูแลครอบครัวให้ดีนะครับก็
ทำอะไรได้ผมว่าเราทำกันเถอะครับเราควรจะแบบหันมองคนที่แบบแย่กว่าเราแล้วก็เราทำอะไรได้ก็พยายามหยิบยื่นโอกาสให้กันและกันเนี่ยครับคือผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เรากลับมาได้กลับมาเนี่ยก็คือความรู้สึกที่มันจะเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปในช่วงนี้ครับ